สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมเชฟแป๊ะนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการทำครัวซองนะครับผมวัตถุดิบนะครับที่เราใช้ตัวหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นตัว S500 Ultra นะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ขนมปังนะครับมีความนุ่มชุ่มชื้นนะครับเก็บความนุ่มชื้นอยู่ได้หลายวันนะครับได้รูปทรงที่สม่ำเสมอผลิตภัณฑ์จะไม่เป็นขุยหรือว่าแห้งจนเกินไปนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าการผสมแป้งหรือว่าการตีแป้งเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราเทแป้งขนมปังลงไปเลยครับตามด้วยน้ำตาลนะครับเกลือยีสต์ S500 Ultra เนยทำการสตาร์ทเครื่องด้วยสปีดต่ำก่อนนะครับแป้งเขาเริ่มเข้ากันสักหน่อยนะครับแล้วก็เทน้ำลงไปเลยครับผมตอนนี้โดของเรานะครับได้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมเอาโดให้ดูนะครับว่าประมาณไหนคือเนื้อเขาจะไม่เนียนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำการรีดเข้าชั้นเนยอีกทีนึงนะครับก็จะไม่ต้องตีให้เนียนมากนะครับตอนนี้อุณหภูมิโดของเขานะครับจะอยู่ที่25องศานะครับตอนนี้โดของเราก็ผ่านการตีเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำขึ้นมานะครับแล้วก็คลุมด้วยถุงพลาสติกนะครับกดๆให้เขาแบนๆหน่อยนะครับเวลาเรารีดจะได้ง่ายๆนะครับห่อด้วยพลาสติกนะครับคลุมไว้นะครับหน้าเขาจะได้ไม่แห้งจากนั้นนะครับนำเข้าตู้แช่แข็งนะครับประมาณ40นาทีนะครับจากนั้นเราก็จะนำออกมาห่อด้วยตัวที่เป็นเนยหรือมาการีนใช้อยู่ที่ 25% นะครับของทั้งหมดของโดที่เราตีได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนำตัวโดของเราไปห่อเนยหรือมาการีนตัวนี้นะครับที่เครื่องรีดนะครับผมเดี๋ยวตามกันไปดูเลยครับว่าเราห่อกันยังไงนะครับตอนนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำแป้งนะครับมารีดนะครับผ่านเครื่องรีดนะฮะเพื่อที่จะนำตัวเนยหรือมาการีนนะครับมาห่อนะเราก็รีดไปเรื่อยๆนะครับประมาณถึงเบอร์7เบอร์8นะครับน่าจะประมาณนั้นเสร็จแล้วนะครับนำเนยหรือมาการีนนะครับวางลงไปนะครับจากนั้นนะครับทำการห่อนะครับเราก็ดึงให้มิดนะครับเพื่อที่จะแป้งนี้ต้องห่อเนยหรือมาการีนให้มิดนะครับอย่างนี้นะครับปิดด้านข้างนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการรีดเขานะครับอีกทีหนึ่งนะครับรอบนี้เราจะรีดจนถึงเบอร์7นะครับเมื่อเรารีดถึงเบอร์7แล้วนะครับเราก็จะทำการพับนะครับผมแต่ตรงนี้เราดูโดว่าเขายังไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราอาจจะรีดเขาช่วยเขาหน่อยนึงนะครับด้านท้ายนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นนะครับเราก็พับซ้ายมานะครับด้านขวานะครับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ด้านนี้สลดกันนะครับแบบนี้คือ1รอบนะครับแล้วเราก็พับซ้ายขวาจนครบ3รอบนะครับเราก็จะนำมารีดเบอร์ที่เราต้องการแล้วก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ปั้นนะครับผมครับผมสำหรับแป้งครัวซองนะครับเราจะรีดจนถึงเบอร์7นะครับ6ครั้งนะครับผมถึงจะนำไปรีดแล้วก็ใช้งานได้นะครับตอนนี้โดครัวซองของเรานะครับรีดถึงเบอร์7นะครับแล้วก็พับซ้ายขวา3รอบนะครับครบเรียบร้อยแล้วเราก็นำออกมาจากตู้แช่แข็งนะครับแล้วก็ไว้อุณหภูมิห้องนะครับให้เขาคลายตัวจากนั้นนะครับเราก็จะทำการตัดครึ่งนึงนะครับเพื่อที่จะเวลาเรารีดจะได้รีดที่ง่ายนะครับตัดครึ่งนึงไปเลยอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นเลเยอร์ของตัวชั้นที่เป็นเนยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการนำเข้าไปรีดนะครับผมเพื่อที่จะนำมาตัดแล้วก็ปั้นเป็นรูปทรงครัวซองแล้วก็ตัวมินิโลฟครัวซองนะครับเดี๋ยวตามกันไปเลยครับครับผมหลังจากที่เราตัดโดเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำเข้าเครื่องรีดนะครับเดี๋ยวเราจะรีดตั้งแต่เบอร์ที่เยอะสุดนะครับจนไปถึงประมาณเบอร์2ครึ่งถึงเบอร์3นะครับก็จะใช้งานได้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนำไปวางบนโต๊ะแล้วก็ตัดไซส์ที่เราต้องการนะครับตอนนี้โดครัวซองนะครับที่เราผ่านเครื่องรีดเรียบร้อยนะครับเราก็วางบนโต๊ะนะครับแล้วก็จะทำการตัดนะครับไซส์ที่เราต้องการนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะตัดตัวที่เป็นมินิโลฟครัวซองกันก่อนนะครับก็ประมาณ2นิ้วนะครับตัวที่จะใส่มินิโลฟของเรานะครับตัวนี้ความกว้างก็อยู่ประมาณ1นิ้วนะครับความยาวอยู่ประมาณ30เซนนะครับนั้นเราก็ตัดหัวท้ายนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะม้วนใส่ในพิมพ์นะครับเป็นตัว S แบบนี้นะฮะใส่ลงไปในพิมพ์แบบนี้นะครับเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็จะตัดตัวที่เป็นรูปทรงครัวซองนะครับอันนี้เราจะใช้ความยาวของแป้งเขานะครับอยู่ประมาณ22เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับ 11.5 เซนติเมตรนะครับเมื่อเราตัดครบแล้วนะครับเราก็จะทำการปั้นรูปทรงนะครับอาจจะดึงเขาสักหน่อยนึงนะครับประมาณนี้นะครับก็วางลงไปกดปลายไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ม้วนตอนนี้ครัวซองเราก็ได้ทำการปั้นเรียบร้อยนะครับเราก็วางบนถาดนะครับผมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตัวมินิโลฟครัวซองนะครับแล้วก็ตัวครัวซองจากนั้นนะครับเราก็จะนำเข้าตู้หมักนะครับผมใช้อุณหภูมินะครับถ้าเป็นตัวครัวซองมาการีนนะครับก็อาจจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่32-35องศานะครับใช้เวลาประมาณ90-120นาทีนะครับส่วนตัวที่เป็นเนยสดนะครับครัวซองเนยสดเราจะใช้อุณหภูมิที่ต่ำลงมานะครับก็อยู่ประมาณสัก27-29องศานะครับใช้เวลาก็ประมาณ90-120นาที
ก็คือ2ชั่วโมงนะครับผมหลังจากนี้นะครับเราก็จะนำครัวซองของเรานะครับเข้าตู้หมักนะครับตอนนี้ตัวโดครัวซองของเรานะครับแล้วก็ตัวมินิโลครัวซองนะครับก็ผ่านการหมักเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เราจะหมักอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการทาด้วยตัวซันเซตเกสตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความเงางามนะครับแล้วก็ตัวนี้ทำมาจากโทนเหลืองนะครับผมสามารถที่จะนำไปทาโปรดักต์เราหรือผลิตภัณฑ์ในช่วงเทศกาลกินเจได้ด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็เทลงภาชนะที่เราเตรียมไว้แล้วครับตัวซันเซตเกสของเรานะครับใช้งานง่ายนะครับเปิดออกมาแล้วก็เทใส่ภาชนะที่เราต้องการนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้เราก็จะทาบนครัวซองนะครับทาให้ทั่วนะครับไม่งั้นสีเขาจะด่างๆนะครับตัวเล็กก็ทาให้ทั่วเหมือนกันครับด้านหน้าสีเขาจะได้เหลืองสวยงามนะครับตัวนี้เราจะอบอุณหภูมิไฟนะครับไฟบนนะครับ210องศานะครับไฟล่าง200องศาใช้เวลาในการอบประมาณ 17-20 นาทีนะครับผมแล้วแต่ขนาดนะครับอย่างครัวซองตัวใหญ่ก็อาจจะใช้เวลานานขึ้นนะครับตอนนี้ครัวซองแล้วก็ครัวซองมินิโลฟของเรานะครับผ่านการอบมาเรียบร้อยนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเขาจะเหลืองสวยงามจากตัวซันเซตของเราด้านบนนะครับที่เราทาก่อนอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมินิโลฟของเรานะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราอยากได้ความเงางามนะก็ทาด้วยน้ำเชื่อมนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูข้างในกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นชั้นๆของตัวไขมันที่เรารีดเป็นชั้นนะครับด้านในนะครับสำหรับเมนูครัวซองวันนี้นะครับได้จบลงไปเรียบร้อยนะครับผมยังไงฝากติดตามเมนูใหม่ๆแล้วก็เมนูอื่นๆนะครับได้ทาง Facebook คุระโต๊ะไทยแลนด์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ